กรรมคืออะไรอะไรคือกรรมใครกำหนดกรรมเราให้ฟังในเมื่อกี้เนี่ยไปดูทบทวนทีหลังก็แล้วกันนะคุณสุภาพรนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube ใช่ไหมล่ะมันดีตรงนี้แหละ YouTube ใส่ตู้เย็นเอาไว้เปิดดูเปิดกินเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนั่นแหละครับใครกำหนดกรรมอัตโนมัตินะฮะมันเกิดเองเป็นอัตโนมัตินะครับไม่มีใครกำหนดนะครับกรรมคือคำว่าเกิดมันเกิดเองอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติบอลว่าไปโน่นใช่ครับรู้นะมันเกิดของมันเองธรรมชาติมันเกิดเองเห็นไหมลูกงอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลูกงอกพงศาคณะญาติของลูกงอกพี่น้องไม่เกี่ยวนะมันสปีซี่ไปเลยเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ก็รู้สิการเกิดโลกจะไปรู้ทำไมก็เกิดพร้อมกันทำไมจะไปรู้ละโลกมันเกิดได้ยังไงครับก็มันเกิดพร้อมกันเออใช่ไหมครับมันทำไมจะไม่รู้ล่ะไก่กับไข่ไก่กับไข่เกิดพร้อมกันนั้นแหละครับใช่ไหมวิวัฒนาการกันมาไปตามแบบไปตามเหตุปัจจัยนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วพอรู้ทั้งหมดมันจะรู้ทั้งหมด31ภพภูมินะครับรวมความแล้วนรกสวรรค์ที่เขาว่ากันกี่ชั้นก็อยู่ในตัวเรานี่นะครับถึงบอกว่าเราเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดนะถ้าหากว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็จะรู้หมดตามที่ลุงออกเล่าให้ฟังนะครับก็รู้โดยอะไรวิธีของกายใจจิตของเราเนี่ยร่างกายของเราความรู้สึกของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราความคิดของเราอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออพอรู้สึกพอนึกคิดมันก็วนกันอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายมันก็จะไปรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละอันเดียวกันใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ดีที่สุดสุดท้ายแล้วในร่างกายเราเนี่ยนะใช้สองคำดีที่สุดครับผมมันจะไม่ยุ่งมากอย่างเงี้ยมันยุ่งเยอะเหลือเกินมันมากเหลือเกินนั่นเออสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดเป็นสสารวัตถุล้วนแต่มาจากเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจำเป็นหลักนะอะไรก็ตามเม็ดทรายก็ไม่บริสุทธิ์เออแม้แต่ออกซิเจนที่พูดถึงกันก็ไม่บริสุทธิ์อากาศนั่นนะครับไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศไงนั่นแหละครับเพราะงั้นการงับอากาศก็คือการเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้กับร่างกายของเราถ้าเรามีพลังงานที่บริสุทธิ์จริงแล้วนะครับไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างลูกงอกมันทำอะไรลูกงอกไม่ได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะผมใช้คำว่าแน่นอนด้วยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยทำอะไรลูกงอกไม่ได้แน่นอนถามว่าสิ่งนี้มันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ไหมนี่กำลังถ่ายทอดถ่ายเทอยู่กับท่านนั่นที่อยู่หน้าจอในเวลานี้เอาถ่ายทอดถ่ายเทผ่านภาษาและอากับกิริยาในขณะนี้แต่ถ้าหากว่าถ่ายทอดถ่ายเทอีกอันนึงคือแบบสัมผัสตรงกันก็เอาตัวมาให้ลุงได้สัมผัสตัวตนเอาตัวมาเอาร่างกายมานะครับเอาตัวตนมาเช่นมาให้ลุงกอดอย่างเงี้ยลูกหลานนะฮะมาให้กอดเขาจะใช่ไม่ได้พูดเล่นนะเขาเรียกว่าสัมผัสตรงสัมผัสตัวตนซึ่งกันและกันนะครับก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้นะใครหวงตัวก็ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ใช่ไหมหวงเห็นตัวเองก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เออใช่ไหมโอเคเนาะ